ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะทุกคนคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ ATM to the Sky 9ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้มิวแข็งแกร่งมากเพียงแค่มือเราสะกิดเบาๆค่ะนอนก็ตายได้อะไรกันแข็งแกร่งขนาดไหนต้องบอกว่าบัฟค่ะบัฟยาที่เราได้มานั้นโอ้โหอยู่ในระดับสุดๆไปเลยค่ะนี่เลย15ดาเมจเพียงแค่มือตบเขาก็ตายได้ค่ะโอ้สุดยอดจริงๆในวันนี้เราจะมาเล่นกันเรื่องของตำราเวทมนต์ค่ะในส่วนของตรงนี้นั่นเองแน่นอนหมิวไม่เคยเล่นมาก่อนหมิวก็จะไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่ค่ะเราก็ไปตามเควสที่เขาบอกเลยแล้วกันตำราเล่มแรกกราฟจากอุปกรณ์การทำเหมืองค่ะโอเคหมิวมาแล้วหมิวได้มาแล้วคิรัตโอ้นี่ไงกด Cหนูเคยผ่านตามมาเล็กน้อยค่ะสิ่งนี้ใช่ไหมใช่กดคีย์ลัดไปแล้วเบรกทัสใส่เบรกใส่ทัสใส่ฮามด้วยไหมฮามไม่น่าจะเกี่ยวตั้งชื่อไว้ว่าเบรกค่ะนี่ เดี๋ยวนะมือเปล่ามือเปล่าปกติไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะนี่นัวโอ้เป็นไงเขาบอกว่าต้นเกียร์อันนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีนะแต่ก็มีคุณผู้ชมบอกมาค่ะว่าถ้าพี่รวยทรัพยากรแล้วพี่ก็ไม่ต้องมาตรงนี้หรอกแต่พี่จำได้อันนี้คือแบบคร่าวๆใช้มานาค่ะคือมานาเรายิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ตอนนี้ชุดของหมิวเป็นชุดที่ไม่ได้มีมานาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเป็นชุดที่แลกมากับชาวบ้านเน้นโปรเทคชั่นเพียวๆเลยถ้าใส่แค่ฮามล่ะคะถ้าใส่แค่ฮามน่าจะทำดาเมจค่ะสิ่งที่มันสัมผัสก็อย่างเช่นพวกนอนพวกนี้ใช่ไหมนั่นไงเห็นปะเลือดหายเลยค่ะแต่เจ้าก็ไม่แรงเท่ามือเราหรอกนะถ้าเป็นมือเราอ่ะไม่เลือดหายค่ะเจ้าตายแน่นอนโปรเจกต์ไทยเบรกเรดหมดนะโอ้ตำราเวทมนต์จำได้จำได้โอ้ตอนเล่นนู้นแบบไม่เคยเล่นจริงแต่ว่าเหมือนเคยผ่านตามาเล็กน้อยค่ะน่าจะเป็นใน RAD หนูไม่แน่ใจจึ๊บยิงไปถึงก็เบรกได้โอ้ของดีของดีของดีตำราขั้นที่2ขอใช้เบดรอดค่ะมิวคราฟเบดรอดไม่ได้ตอนนี้มิวมีแต่เบดพาวเดอร์โอ้ต้องใช้เครื่องนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคเอาซิดยากครับรวมกันให้ได้เป็นมอดบล็อกค่ะแล้วมิวก็จำได้นะถ้าอยากได้มอดบล็อกเยอะเราจะต้องมีโบนมิวใช่ไหมคะโอเคมาตรงพื้นที่โล่งๆน่าจะวางแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็วางโอ้นั่นไงใช่เลยค่ะเนี่ยเราก็จะได้มอดบล็อกมาเพิ่มแล้วเขาบอกว่าให้เอามอดบล็อกมาร่อนอย่างงูดก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 ดเอาล่ะดกต้นไม้เวทมนต์ไม่แต่ได้แมนริวโอ้ของดีโอ้ของดีแมนกรอบก็มีค่ะฟืบ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 อีกรอบหนึ่งค่ะขอไม้เวทมนต์เอ้ยได้มาสองต้นแล้วมิวก็ทำพื้นที่ว่างไว้ค่ะด้านหลังบ้านของเราตรงนี้มาพื้นที่ยืนค่ะเน้นบล็อกสีเข้มๆหน่อยเราก็พร้อมปลูกใช่ไหมแน่นอนจึ๊บๆๆๆๆนี่ไม้เวทมนต์ค่ะเขาจะสวยมากเป็นอะไรที่มิวก็ชอบนะตอนแรกคิดว่าได้2แต่เราได้3ค่ะได้สีเหลืองมาด้วยสีเหลืองออกเยอะเลยค่ะจึ๊บๆๆเออโอ้สวยงามว่ะรามแท้แล้วก็เอ็กเกเวตค่ะตัดจาก1ดอกก็จะได้เป็นหลายๆดอกค่ะไม้เวทมนต์เป็นอะไรที่ดบเซตติ้งเยอะค่ะจากต้นเดียวค่ะตอนนี้โอ้โหมาอย่างเยอะเลยกูแบบกลัวเราจะขาดแคลนแล้วก็ตัดจ้าตัดเลยจ้าโอ้แถมได้ไม้เยอะด้วยค่ะโอเคเขาบอกว่าให้คราฟเป็นไม้แพงหมิวก็คราฟไว้จำนวนหนึ่งนี่ค่ะสีของไม้สวยมากออกม่วงๆเขาให้เราคราฟสิ่งนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นบัฟที่ทำให้เรามองเห็นสัตว์เวทมนต์โอ้อ้าวก็นอนตัวน้อยเจ้าเป็นสัตว์เวทมนต์เหรอน่าจะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าสามารถช่วยให้เราใช้ในการที่เราจะหามินทิสได้ด้วยโอ้ยตาบอดอ่อนแอติดสถานะมึนเมามันคืออะไรกันเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ค่ะของหมิวนั่นเองคือเอฟเฟกต์ของหมิวอ่ะจะทำให้ศัตรูอ่อนแอลงค่ะด้วยยาของเราคือแบบเนี่ยค่ะตาบอดเอ่ยติดสถานะอ่อนแอแล้วก็มึนเมาพูดง่าย
สัตว์ที่อยู่รอบตัวเราได้สถานะนี้ค่ะท่านมิวสกิดน้องทีเดียวน้องตายแน่นอนเลยมาสินายติดสายเพราะที่อย่างนี้ติดสายมาไม่ได้ชีวิตค่ะไหนไหนไหนมานี่สกิดหนึ่งดีไม่ตายแน่โอ้สกิดด้วยมือเปล่าแข็งแกร่งแข็งแกร่งแข็งแกร่งช่วงนี้คือแบบดาบไม่ต้องมือเปล่าล้วนๆเนี่ยน้อนมาหาเราไม่ได้น่ะมาสินายบินบินดีหน่อยมาทางนี้จ้าถ้าเราสกิดไว้ปั๊บ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 ตายโอ้โหเป็นมือเปล่าที่แข็งแกร่งมากบัฟสเตรนแบบระดับ5ค่ะสุดยอดเลยไอ้นั่นมันนอนน่ารักแล้วนอนด้วยโอ้ยฟินเฮ้ยเราครับของ2ชิ้นค่ะ1คือโต๊ะคราฟเวทมนต์แบบนี้ค่ะกับอีกอันหนึ่งคือก็เป็นโต๊ะคราฟเหมือนกันแต่โต๊ะคราฟแบบที่มีฐานรองรับอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะเวทมนต์ค่ะโอ้โหเยอะสุดๆคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไอเทมร่วงลงไปข้างล่างแล้วมันดูดคืนตัวหมิวใช่ไหมคะเหตุผลง่ายๆค่ะเพราะว่าแม่เหล็กสกิลแม่เหล็กของเรามันเยอะค่ะเนี่ยอยู่เฉยๆนะปึ๊บแม่เหล็กเลเวลสูงค่ะเขาก็เลยดูดไอเทมไกลมากดังนั้นบอกเลยไม่มีอะไรร่วงตกเกาะแน่นอนอะไรคือสอดเจมอะไรคือสอดจำได้ว่ามันมีสอดเบอร์รี่ค่ะแต่เบอร์รี่มิวก็ไม่มีนะโอ้นี่อะไรเอ่ยสีม่วงม่วงค่ะมาแล้วเฮ้เขาบอกว่าในการคราฟซอสเจมให้ใส่ซอสเนียวี่เพื่ออยู่แบบอยู่ใกล้ๆเพื่อเพิ่มสปีดมันคืออีหยังนะแต่มีบางอย่างที่หมิวมีอยู่แล้วก็จำได้แต่ว่าสิ่งนั้นค่ะต้องมีดินถึงจะคราฟได้ชีวิตไถดินออกมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งคราฟใหม่เขาบอกให้เอาดินไปร่อนจ้าเราจะได้เบอร์รี่1อันสีม่วงๆค่ะมีไหมอ้าวไม่ได้เลยค่ะโอ้นี่ค่ะซอสคืออะไรซอสคือเหมือนเป็นผลไม้ปั่นเขาบอกว่าต้องมีซอสจานแล้วก็ซอสลิงวางสโตนไปค่ะวางมอสไปแล้วก็ใส่แบบนี้ใช่ก้อนหินจะกลายเป็นมอสบล็อกได้นี่เลยค่ะต้องมาฟาร์มกันซะหน่อยแล้วเป็นสิ่งที่ต้องใช้แบบสุดๆไปเลยแล้วก็มอนบล็อกลามจากด้านบนใช่ไหมคะเท่านั้นอย่างเดียวเลยเวทได้อะไรมาเฮ้ยได้หลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยเพียงแค่เก็บมอสค่ะใส่เข้าไปแล้วก็เอ็กเวทแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เร่งกันโตแล้วก็เอ็กเวทค่ะโอ้มันง่ายดีจริงๆโอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดมากๆชีวิตเซนสะดวกสบายเอาล่ะเอามาร่อนขอเบอร์รี่สักหนึ่งได้ไหมเบอร์รี่สีม่วงๆค่ะแมนริวแมนริวอุ้ยมีแต่ต้นเวทมนต์เอ้าเบอร์รี่ม่วงทำไมไม่ออกเลยแปลกมากเขาบอกว่าออกอยู่นะคะด้วยมอสอะโอกาสออก 1% แต่ไอสิ่งที่โอกาสออก 0.5% มาอย่างเยอะค่ะแต่ 1% ไม่มาแปลกมากแปลกสุดๆไปค่ะฟาร์มมอสต่อร่อนต่อค่ะเบอร์รี่ม่วงโอกาสออกตั้ง 1% นะเอ้ยนี่มาแล้วตัวเลขโอ้โหรอมานานนั่นเลยค่ะคือสิ่งที่หนูอยากได้เอาล่ะได้มาแล้วค่ะเอามาปลูกกันตรงนี้เลยมั่นใจว่าวางได้เลยแน่นอนแล้วก็เร่งการโตได้โอ้โหแค่มีต้นเดียวค่ะต้นเบอร์รี่นี้ดึงได้ไหมดึงก็ได้ค่ะระหว่างดึงกับใส่ปุ๋ยมีว่าใส่ปุ๋ยง่ายกว่าโอ้ฟาร์มรัวได้มาแล้วค่ะอีกอันนึงใส่ไปต่อเขาบอกว่าต้องมีซอสอยู่ใกล้ๆแบบนี้หรือเปล่าก็อันนี้เอาเข้าปากนี่ก็เอาเข้าปากค่ะเอาเข้าปากได้เรื่อยๆแล้วใส่ไปในยังไงใส่ไปในเจ้าสิ่งนี้ยังไงกันเนี่ยมีจานนะแต่ใส่เจ้านี้ไปยังไงมีว่าต้องใส่ตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าสีของเขาออกสีม่วงอาจจะเหมือนกันทำงานยังไงกันเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะจะดีเทคการโตของพืชในระยะ15บล็อกเขาว่าอย่างนั้นแหละก็หมายความว่าถ้าหมิวปลูกผักเวทมนต์เขาก็จะต้องได้ผลผลิตค่ะคำถามจะทำงานยังไงสิเอ๋ไม่เข้าใจค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
โอ้โอ้มาแล้วนี่ก็คือเมื่อมีการโตเกิดขึ้นใช่ไหมเขาก็เก็บค่า2%แล้วโอ้แล้วเขาก็จะส่งพลังงานมาเครื่องคราฟตัวนี้การโปรเซสก็จะไวขึ้นโอ้นั่นมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้ดึงพลังงานจากพืชเวทมนต์นั่นเองโอ้ดีค่ะเขาบอกว่าพืชธรรมดาก็ได้นะแต่พืชเวทมนต์อ่ะจะไวกว่าค่ะโอ้นั่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โอ้เป็นวิธีการคราฟให้กระบวนการไวขึ้นโอ้อย่างนี้นี่เองอ๋อเขาเขียนอธิบายอยู่ค่ะนี่ไงหาซอสจากการโตของพืชค่ะหาซอสจากอาหารอะไรอย่างงี้โอ้โพชั่นจะเอาไว้เก็บโพชั่นได้ค่ะผู้ยอดเยี่ยมไวมากแป๊บเดียวร้อยค่ะโอ้โหของดีเลยโอ้มิวดูข้อมูลแล้วค่ะเขาสามารถหาซอสได้จากหลายแบบจากอาหารก็ได้หรือว่าจากลาวาก็ได้ค่ะเขาบอกว่านี่เลยค่ะถ้าเราคราฟซอสอันนี้ซอสลิงอันนี้เขาจะกินพวกเชื้อเพลิงค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอสได้โอ้โหสว่างวะเนี่ยเอามาตั้งข้างๆกันสิถ้าอยู่โยนอย่างนี้โอ้นั่นไงค่ะว่าแล้วนั่นไงยิงไปเลย6%ค่ะกินต่อโยนไปเท่าไหร่8%มิวบอกเลยว่าจะไปรอพืชโตทําไมคะให้เขางํ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 าไปไม่ดีกว่าเหรอเออแต่ว่าพริกใส่ได้ไหมอ่ะเพราะด้วยการที่มิวดูในเทมไกลจะมีปัญหาค่ะ13%โอ้ยกินเชื้อเพลิงดีกว่าว่าแล้วดูในเทมไกลมีปัญหาอาบิลิตี้ค่ะถอดแมกเนติกออกก่อนจึ๊บ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 เอาล่ะคราวนี้ก็โยนได้ชิวๆแล้วนั่นเลยค่ะงามเลยงามแล้วก็ส่งซอสมาโอ้นี่แหละไวกว่ารอพืชโตให้เห็น นั่นสิคะโอ้ยของดีของดีโน no! โอ้โหฟาร์มง่ายมาก10% 50% 90% 100%ค่ะโอ้โหไวมากการโปรเซสโอ้โหแล้วนี่เลยค่ะซอสเจมเอาไปคราฟรวมกับก้อนหินอะไรก็ได้มิวก็ได้มาแล้วแล้วมิวก็คราฟฐานต่อใช่ไหมใช่คราฟได้ค่ะเบื้องต้นเขาแนะนำอยู่ที่3 ฐานเนี่ยอู้เอาบล็อกฐานค่ะโซนขึ้นไวกว่าเห็นโอเคมิวจะไม่ทนค่ะรู้สึกช้ามากเลยเลยคิดว่าแบบนี้ได้ไหมด้วยความสงสัยใครรู้นั่นสิถ้ายัดด้วยฮอปเปอร์ได้ก็น่าจะดีนะคะคือถ้ายัดด้วยฮอปเปอร์ได้อย่างอื่นก็ได้อะไม่ได้ดูดลงล่างทันทีโอเคต้องมีฟิลเตอร์นี่เลยวางไปค่ะแล้วก็ใส่ลาปิดเข้าไปแล้วหมิวก็จะวางกล่องตรงนี้แล้วกันดังนั้นหมิวก็จะใส่แบบนี้ค่ะคนอื่นปรับก่อนทั้งคู่แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์นี่มันฟิลเตอร์อะไรเนี่ยอ๋อฟิลเตอร์เกี่ยวกับมอนเตอร์ค่ะรีมูฟออกเลยโอเคแล้วจากนั้นใส่ซอสเจมลงไปโอเคอันนี้เป็นไวท์ลิสต์ค่ะทีนี้มิวก็จะปรับให้เขาส่งเอาล่ะทีนี้ลาพิสลาซูรี่ค่ะก็จะส่งมาแล้วตราบใดที่ยังไม่ใช่ซอสเจมเขาก็จะไม่ดูดเข้ามาในกล่องนี้ก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆค่ะถือว่าได้อยู่นะใช่เพราะว่าซอสเจมยังไงก็ใช้เยอะค่ะจริงถ้ามิวใช้เป็นแบบแท่นวางของมอดครีเอทช่วยเนี่ยนับไหมจ๊ะนับไหมคะ52ค่ะเราไม่สนใจนายหรอกนะเพราะว่าเราเช็คแล้วว่าเจ้านั้นอ่ะไม่มีของดีขายเท่าไหร่ค่ะก็เลยไม่ได้เอามีแค่ใบบัว52นับไหมเนี่ยนั่นสิงำได้ไหมคะสงสัยแกสงสัยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเต็มแบบเต็มเลยค่ะเต็มสนิทถ้าอย่างนั้นเราก็คราฟแท่งนี้เพิ่มสิใช่โง่โอเคค่ะจะได้เก็บได้เยอะๆไงคะมิวคราฟสิ่งหนึ่งมาค่ะอันนี้มิวเคยคุ้นอยู่นะเพราะมิวเคยใช้เล็กน้อยค่ะมิวเรียกมันว่าเตาเผาพริกเผาเกลือ เอาไว้เบิร์นในเทมนั่นเองตัวนี้ค่ะแล้วก็มีฐานที่ตั้งด้วยพอได้มาอย่างนี้ค่ะเราน่าจะต้องเอาเขามาวางรอบๆเพราะเขาให้เราคราฟมา8ค่ะมิวมั่นใจเลยว่าวางเป็นทรงสี่เหลี่ยมแน่ๆ
เอาล่ะวิวก็วางไว้ก่อนตามที่เขาให้เราวางค่ะเพราะสิ่งนี้เอาไว้ใส่เทมได้เผื่อว่าเราจะคราฟในอนาคตนั่นเองรอบนี้ค่ะเขาบอกให้เราคราฟอาเคนคอใช่ไหมแล้วก็อินชานแอปพาราทัสค่ะก็โตคราฟเหมือนกันนั่นเองได้มาแล้วแต่เขาบอกว่าต้องใช้ซอสในการทำงานด้วยมิวก็จะตั้งใกล้ๆกันแล้วกันค่ะแล้วก็อินชานเขาบอกว่าวางตรงข้างบนนี้ข้างล่างคอข้างบนโต๊ะอินชานแล้วก็ฐานวางไอเทมค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บแบบนี้โอเคเขาบอกว่าก็เป็นที่ที่เอาไว้วางไอเทมเหมือนกันนั่นเองคือแบบเราเตรียมของไว้คราฟเยอะมากค่ะแต่มิวคือแบบไม่รู้ว่าจะต้องคราฟอะไรไม่รู้ว่าอะไรที่แบบสำคัญจริงๆอ่ะที่ต้องใช้ก็เลยเหมือนตอนนี้มีไว้ก่อนมีไว้เป็นงั้นๆแบบเผื่อสักวันได้คราฟก็เลยเตรียมไว้ให้ค่ะเขาให้เราวางโครงสร้างแบบไหนเราก็วางค่ะโอเคแปลกจัง 100% แล้วค่ะแล้วลองวึ้งอีกทีหนึ่งจากนั้นดูซิ40 80โอเคแปลว่าการส่งก็ส่งได้นะคือมิวต้องใส่ดาบที่ตรงไหนเดี๋ยวนะต้องตรงตำแหน่งไหมครับมิวไม่แน่ใจแต่มิวจะใส่ทุกอย่างไปแล้วก็ใส่ดาบโอ้เหมือนจะทำงานได้โอ้โหอลังการอะเอาทำไมน้นตายเลยคะใดๆก็ตามเหมือนจะได้อะไรบางอย่างในนี้ค่ะมาแล้วดาบเวทมนต์หน้าตาเหมือนคุณเจแต่เป็นดาบนะคะเขาบอกว่าสามารถเอนชานสเปลใส่ได้ค่ะแบบนี้หรือเปล่าแล้วเปิดด้วยหนังสือเหรอคะโอเคทีหนึ่งทีสองทีสามโอ้เอาดาบมาวางในต้นนี้ค่ะจากนั้นเปิดตำราหน้าสูตรมาอะไรก็ตามที่เป็นทัสค่ะเขาสามารถที่จะใส่ดาบได้โอเคก็คือการสัมผัสนั่นเองนี่เหรอโอเคแบบนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าทำได้เฉพาะแบบแค่แข็งหนูต้องคราฟไอเทมก่อนเขาบอกว่า1ถังน้ำค่ะ1สาหร่ายแล้วก็1หิมะตามด้วยซอสเจมในนี้ค่ะแล้วต้องใช้เรียกว่ายังไงเรียกว่ามานาได้ไหมคะตรงนี้มานา 2,000 ค่ะเอ้ยไม่น่าจะถึงนะเนี่ย 2,000 โอเคบล็อกฐานเพิ่มเอ้ยนั่นไงได้แล้วโอ้ยแค่ปริ่มก้นถังก็ถึง 2,000 ค่ะมิวได้มาแล้วค่ะ Water Essence โอ้เมื่อกี้มิวเลือกไปฟีดแล้วเลือกแบบนี้ค่ะใช่ไหมเนี่ยเราเลือกฟีดมาแล้วค่ะซิเล็กเนาะเขาบอกว่าให้ใส่ไอเทมค่ะที่ต้องใช้1 2 3โอ้โหไม่เคยเห็นรายมาแล้วค่ะได้แล้วกิฟของฟีดค่ะคาถาของการแช่แข็งโอเคแล้วเอาใส่ในดาบอย่างนี้เลยได้ไหมโอ้อันล็อกแล้วเรียบร้อยถ้าอันล็อกแล้วเรียบร้อยหมายความว่าเปิดมาสิมาไหมในลาฟีดนี่ฟีดมาแล้วค่ะสัมผัสแล้วก็ให้แข็งใช่ตั้งชื่อเบรกเหมือนเดิมก็ได้แล้วก็เอามาใส่ดาบดาบเหมือนจะใส่คาถาได้ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าใส่วิธีไหนนะสิเอฟเฟคเขาบอกว่าใส่ฟีดแล้วก็เอ็กเทนไทม์เหรองั้นเอาใหม่คาถาเหลือแค่ฟีดล้วนๆเซตสเปลเฮ้ยใส่แล้วเหรออ้าวใส่ฟีดค่ะคืออะไรถ้าตีโดนจะติดสถานะแช่แข็งใช่ไหมแต่ถ้าเราตีโดนเจ้านายก็สีอ่ะโอ้นั่นไงสโลค่ะติดสถานะเอฟเฟกต์สโลโอ้ก็เหมือนดาบที่แบบมีฟีดด้วยการเอนชาร์ตแต่อันนี้ฟีดจากเวทมนต์ค่ะทำไมโดดขึ้นยากแต่โอ้ถ้าเป็น Amplify ก็แปลว่าเพิ่มดาเมจได้อะไรได้สินะเฮ้ยมีวัดเท่มีวัดเด้มือใหม่หัดเล่นก็อย่างนี้เลยค่ะทุกคนคะมิวได้สิ่งหนึ่งมาค่ะกิฟต์ไอเทมพิกอัพค่ะก็คือตำราคาถาของเราสามารถดูดไอเทมมาได้ค่ะนี่มิวลองดูแล้วโปรเจกต์ไทยไอเทมพิกอัพค่ะครีเอทมาเลยต้องบอกเลยว่ามันว้าวเหมือนกันนะนี่โยนไอเทมลงไปค่ะแล้วก็ลิง
ปึ๊บพุ่งเป็นโปรเจกต์ไทยถ้าโดนไอเดียมก็เก็บไอเดียมได้ ไอ้ดูชอบอยู่เนื้อมันดูว้าวดีค่ะเอาไกลๆเลยแต่ปัญหาใหญ่คือต้องเล็งให้โดนค่ะปึ๊บเฮ้ยเก็บไอเดียมระยะไกลได้โอ้มันก็ดีเหมือนกันนะคะนั่นเนื้ออเนกประสงค์อรรถประโยชน์อะค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยค่ะจากลักษณะเหมือนที่คุณผู้ชมบอกมาค่ะว่าถ้าพี่รวยทรัพยากรแล้วอันนี้น่ะมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอกใช่ไหมโอ้แต่ถ้ายังไม่รวยทรัพยากรก็น่าสนใจค่ะเนี่ยดูมือดูมือที่สกิดยังไกลโอ้โหก็ดีนะแต่เราต้องรู้เรื่องคาถาให้เยอะเลยค่ะเพราะคาถาของเขามีเยอะมากต้องบอกว่ามีตำราคาถามากมายค่ะที่ให้เราเรียนรู้โอ้โหไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายเลย เป็นอะไรที่ต้องศึกษาข้อมูลให้เชี่ยวชาญและชำนาญหมอแต่หมิวว่าเบื้องต้นหมิวได้ขนาดนี้หมิวก็ว้าวแล้วค่ะทีนี้หมิวก็ได้รู้ว่าในอนาคตถ้าเราเริ่มต้นใช่ไหมก็ไปเลยค่ะมดมานาน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะมานาเล็กน้อยแบบคนที่ไม่มีความรู้ได้ขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปโอ้โหเต็มอะไรเนี่ยโอ้ priority มิวลืมเซต priority ตอนย้ายค่ะก็เลยมีไอเทมอะไรไม่รู้มาอยู่ในนี้เต็มเลยอะไรดูสิโชคลาภค่ะโชคลาภสูงสุดหรือยังเหมือนจะสูงสุดแล้วนะสูงสุดแล้วค่ะเรียบร้อยใส่คืนอันนี้คือการบีดสัตว์ค่ะในวิชั่นมิวไม่ต้องการแล้ว resistance เต็มหรือยังresistance อันไหนยังไม่เต็มนะเต็มหมดแล้วค่ะตอนนี้โอ้การกินอาหารอิ่มยังไม่เต็มค่ะแล้วก็ weakness ยังไม่เต็มโอเค strength ก็เต็มแล้วหายใจในใต้น้ำ strength ก็เต็มแล้วเนาะ slow falling ฮะคอนดูด power เอาค่ะถ้าได้คนดูดพาวเวอร์มาใช่ไหมหมิวว่านะหายใจใต้น้ำก็เอาโอ้ติดไปไม่มีปัญหาค่ะถึงแม้จะไม่ได้ลงน้ำก็ตามจัมบูทปกติเราไม่ค่อยโดดสูงเท่าไหร่แต่เหมือนช่วงนี้โดดสูงเป็นสิ่งสำคัญนะเออมาปุ๊บสมมติถ้ามาตรงนี้โดดไม่ข้ามแต่ถ้าอยู่ใกล้ก็โดดข้ามได้อือดีค่ะโดดอย่างสูงเลยเฮ้ยถ้าใส่แบบเต็มล่ะถ้าเต็ม5ล่ะคะนี่ขั้นเท่าไหร่แล้วเอ่ย ability ขวดอะไหนนะโดดสูง5ทำ5ค่ะว้าแล้วมันต้องโดดถึงนี่ได้โอ้ชีวิตโดดทีตกเกาะได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอเคเออชีวิตก็ดีค่ะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดแอบอุ้ยอย่าขึ้นไปต่อตัวตรงนั้นตรงเลยต่อพวกแถวนี้โดดขึ้นมาเลยเออดีค่ะโอ้โหโพชั่นเอฟเฟกต์ที่อยู่ตลอดการนี่มันดีมากเลยโอ้ยอยากจะไปตรงไหนก็ได้เพราะเรานั้นโดดสูงมากค่ะเออแต่เราก็โดนดาเมจจากการตกจากที่สูงเหมือนกันไงใช่ไหมโดนนะแต่ไม่เข้าเพราะว่ามิวมีหินนี่แถวนี้ค่ะอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการรีเจเนเรตเลือดนั่นเองทุกคนคะพาร์ทหน้ามาต่อกันค่ะเปิดเส้นทางไปสิ่งนี้ดีกว่าโอเดโมเดียมค่ะแร่ของ ATM ค่ะแร่ที่ทรงพลังมากๆเลยดูซิในเวอร์ชันนี้มันจะทรงพลังแค่ไหนค่ะโอเดโมเดียมเขาบอกว่าต้องรวมหลายสายเข้าด้วยกันถึงจะได้สิ่งนี้ใช่ไหมโอเคมิวจะกรีทางเพื่อไปสิ่งนี้ให้ได้ค่ะโอเดโมเดียมอย่าลืมนะว่าเรามีสิ่งนี้เขาย้ำเตือนมาค่ะนี่เลยเขาบอกว่าออเดโมเดียมค่ะคือคอหลักของออเดโมดในทุกมดเลยนะต้องบอกว่าใน ATM 9ค่ะมันอาจจะมีอะไรที่แตกต่างจาก ATM อันอื่นนิดนึงอะไรอย่างงี้เทมิวก็คิดว่าออเดโมเดียมยังไงก็ทรงพลังใช่ไหมทำไมดาเมจมันหนูโอ้16ค่ะ16กำลังจะบอกว่าทำไมดาเมจมันมีแค่5 กำลังจะแบบเฮ้อไม่นะโอ้ไม่มีวันพังค่ะเป็นอุปกรณ์ขั้นเทพที่ไม่มีวันพังถึงแม้ตอนนี้มันจะมีอุปกรณ์ไม่มีวันพังแล้วก็ตามแต่มันไม่มีวันพังในเวอร์ชั่นที่เขาใช้พลังงานค่ะแต่ออโดโมเดียมเขาจะไม่มีวันพังโดยธรรมชาติของเขาเลยโอ้โหเป็นอะไรที่ดีค่ะคนค้าพันหน้ามาเจอกันค่ะเปิดเส้นทางไปหาออโดโมเดียมดูสิว่าจะไปถึงไหมแต่หมิวคิดว่าเราคงจะต้องตะลุยอีก
หลายเครื่องหลายทรัพยากรเลยเอาล่ะพาร์ทหน้ามาเจอกันพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ